จะปิดด้วยเซนตูรี่เบรกถ้าแรงอย่างนี้แคนนอนไหมไม่โดนโอ้โหนี่845ครั้งไปแล้วครั้งนี้อยู่ที่ว่าเบิ้ลมีฟลุกไหมมีฟลุกครับโอ้โหยังเหลืออีกหนึ่งชุดนะครับยังนะครับหลุดมาแล้วเป็นไงครับเป็นไงอ้าวมีแล้วครับโอ้โหนี่สุดสุดครับรอนนี่เจ้าตัวยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยครับแทงไปยิ้มไปโอ้โหเนี่ยครับเซนจูรี่ที่846โอ้นี่สุดครับโอ้คุ้มครับใครที่ซื้อตั๋วเข้ามาชมในรอบนี้เนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นเซนจูรี่ที่5ของรอนนี่ในรายการนี้และเซนจูรี่ที่2ในแมตช์นี้นะครับ109คือใครเล่นกับลอนนี่ก็มีรอยยิ้มนะครับเห็นอย่างนี้ก็คือชอบใจด้วยครับเพราะคิดว่ายังไงก็ไอดอลของเขาในนั้นก็ต้องมีลอนนี่อยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นนักสเกอร์สมัยใหม่นะครับอายุ20ว่าไม่เกิน30เนี่ยผมว่าเกือบจะทุกคนไอดอลคือลอนนี่แต่ถ้า30กว่าแล้วไอดอลอาจจะมีเซเว่นแฮนดี้อยู่บ้างนะครับในยุคนั้นแต่ถ้า40กว่านี่เป็นโอ้อีกลูกหนึ่งถ้า40กว่าเนี่ยก็ยิ้ม40กว่านี่ไอดอลจะเป็นเซเว่นแฮนดี้แต่ถ้า50เป็นซีดีวิสเลยครับประมาณตานี่โหน้ำหนักเสียโอ้อย่างนี้ดูแล้วดูที่ว่าลอนนี่จะเมตตาหรือเปล่าครับซึ่งหนูข้อมายนี้จะจบภายในกี่นาที14เนี่ยครับบังคับขาวเนี่ย54รอแค่จับมือครับไมเคิลโอ้ขวาทีซ้ายทีเอาที่สบายใจเลยครับหนึ่งแดงครับเพื่อเฟรมเพื่อแมตช์ไม่มีปัญหาครับโอ้โหนี่จะสกิปดูครับหน้ามองตั้งใจสกิป68ยังไงกันโอ้โหของดีต้องมีโชว์ครับลูกนี้